เรามาต่อกันที่เรื่องของทีมชาติไทยชุดหญิงนะครับที่จะไปแข่งขันกีฬาซีเกมสําหรับฟุตบอลฟุตบอลหญิงซีเกมของเราเนั้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมามีการประกาศ28รายชื่อนักเตะออกมาแล้วโดยเน้นไปที่กลุ่มนักเตะสายเลือดใหม่และเป็นกลุ่มนักเตะที่ใช้แข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกรอบแรกที่เรานำเสนอข่าวไปที่ชนะสิงคโปร์ชนะมองโกเลียน,นะครับ เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์ประกาศ28รายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเพื่อเก็บตัวเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่30เมษายนถึง16พฤษภาคมนี้ชุดนี้เนี่ยในรอบแรกนะครับเราอยู่ในกระ่มบีร่วมกับเจ้าภาพกัมพูชาสิงคโปร์และสปะปลาว ลายชื่อนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้เขาเลือกไปที่กลุ่มนักเตะสายเลือดใหม่ที่เป็นดังรุ่งและผ่านเวทีไทยวีเมนลีอย่างสโมสรบัณฑิตเอเชียซึ่งเป็นทีมแชมป์และก็ m อ็มเนครศรี FC ซึ่งเป็นรองแชมป์ปีล่าสุดทีนี้พอนักเตะชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ทางสมาคมเขาต้องการใช้เพื่ออนาคต <Huh. S 1> เป็นกลุ่มสายเลือดใหม่ ทำให้บรรดานักเตะม,มากประสบการณ์ที่เราคุ้นว่าคุ้นชื่อคุ้นหูกันหลายคนเนี่ยไม่ติดทีมชุดนี้มไม่ว่าจะเป็นศิลาวัลอินตอมีธนิกาแดงดาอองรพินแหวนเงินรวมถึงผู้เล่นศัตูอย่างวังราพรบุญสิงห์ไปดูกันครับนักเตะชุดนี้มีใครกันบ้าง28คนเนี่ยนะแบ่งเป็นผู้เล่นศัตู4คนกองหลัง10คนกองกระาง8คนกองหน้า6คนเนี่ยนะฮะเราขึ้นชื่อให้ดู อย่างมี<ะ>ทิฟฟานี่ดังรุณีสอนเผ่าคนนี้เป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนะครับมี4คนนะพู้สัตูที่เรียกมาแลก็ต้องมาดูว่าใครจะขึ้นมาแทนว่ากราพรบุญสิงห<ะ>์กองหลังเนี่ยนะฮะก็มีอย่างทางด้านของการจนาพรแสนคุณนะครับสรุดาก้อนฝ้ายนนวลอนงหมื่นสีพรเพียงรุนพิลาวันปาริชาติทองรอง กองกลางครับมี10คนนะก็มีอย่างชัชวันรอดทองปื้มใจสนที่สวัสด์นะฮะออกราพินแหวนเงินนะฮะนัฐธบดีปรำนาคที่เราก็จะคุ้น,นชื่อกันขณะที่กองหน้าเนี่ยนะฮะก็มีพลอยชมพูสมนึกนะ,ะที่เราคุ้นชื่อกันหน่อยในชุดนี้จีหนา้าทองพันเสาวังรักเพ่งงามนะครับเป็นต้น สำหรับนักกีฬาที่มีกระดายชื่อเนี่ยต้องมารายงานตัวที่ศูนย์วิทยาศาสตร,กรก์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยในวันที่10เมษายนนี้เพื่อทําการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายก่อนจะไปเก็บตัวที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในม,มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยจะเก็บตัวระหว่างวันที่10ถึง29เมษายนนี้แล้วเดี๋ยวจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ20คน ก่อนจะออกเดินทางไปยังกรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชาโปรแกรมของทีมชาติไทยชุดหญิงเราเนี่ยนะฮะในรอบแรก3นัดเนี่ยนะคร3พฤษภาคมเราเจอสิงคโปร์15นาฬิกา30นาทีวันที่6พฤษภาคมเวลาเดียวกันเราเจอกับสอปป,อปอลาวปิดท้ายเจอเจ้าภาพกัมพูชาในวันที่9พฤษภาคมครับ